สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะไม้สายชวนมาพับกุ้งจากใบมะพร้าวกันอาจารย์เพื่อนเตรียมนะคะใบมะพร้าวมา1ใบจ้าเริ่มจากการนะคะทําส่วนหางก่อนนะคะเจียนให้โค้งมนนะคะตัดใช้กรรไกรตัดเจียนให้โค้งมนแล้วก็เว้าเป็นส่วนหางของกุ้งนะจ๊ะเพื่อนๆดังในคลิปเลยนะจ๊ะตัดส่วนปลายเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มีดนะคะมากรีดเอาเส้นกลางใบนะคะกรีดตรงเส้นกลางใบไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาสานกันนะจ๊ะอันนี้มณิษฐากรีดติดใบนิดนึงนะคะแต่งใบเขาออกนิดนึงนะคะนี่นะคะพอแต่งใบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาม้วนและม้วนสานนะจ๊ะนี่นะคะเราก็จะจับก้านนะคะพลิกกลับมาก่อนนะคะตรงนี้เราไม่ต้องเว้นยาวมากนะคะเพราะว่าเวลาเราสานใบมะพร้าวเราก็จะสั้นลงค่ะเราก็จะต้องดึงส่วนของก้านมานะคะนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันนะคะหมุนโค้งอย่างนี้นะคะแล้วก็คล้องเข้าไปค่ะแล้วก็ดึงจากทําแบบนี้สองฝั่งนะคะจับใบมานะคะโค้งรอบไปจะคล้ายๆเป็นโบนะคะไขว้มานะคะโค้งๆแล้วก็คล้องนะคะคล้องใบนะคะจะได้สานขัดกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆก็ประคองทรงนะคะโค้งไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถดึงปรับในส่วนที่เราโค้งก้านใบอย่างเงี้ยได้นะคะปรับให้เขาสั้นลงได้ค่ะนี่ก็จะโค้งพับมาแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวใบสั้นลงนะคะความยาวใบของใบมะพร้าวหมดลงค่ะนี่ค่ะโค้งไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยนะคะพอเราสานขัดจนได้ความยาวเกือบสุดปลายใบแล้วนะคะประมาณ10 เซนนะคะเราก็นํามาแต่งนะคะทําเป็นส่วนขาของน้องกุ้งของเรานะคะตัดประมาณครึ่งเซนนะคะหรือว่าเล็กกว่าครึ่งเซนนะคะเพื่อนๆตัดมาอย่างนี้นะคะที่เหลือก็ตัดออกนะคะที่เหลือก็จะเล็มเป็นขากุ้งเล็กๆอีกนะคะตรงนี้นะคะตัดแบบนี้แล้วก็ใช้ปลายมีดนะคะตัดขอบใบแล้วก็ดึงส่วนขาที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะขึ้นมานะคะเส้นที่ขีดครึ่งเส้นนี้นิสาบอกผิดนะคะอันนี้จะเป็นดึงขึ้นมาทําเป็นส่วนของตาน้องเขานะจ๊ะเพื่อนๆนี่ดึงขึ้นมา2 เส้นแล้วส่วนด้านล่างนะคะที่เหลือไว้เราก็จะทําเป็นขานะคะอันนี้ก็ดึงสอดใส่ใช้มีดนะคะกรีดตรงใบนะคะแล้วก็สอดเส้นเล็กที่เราตัดนี้ขึ้นมาด้านหนึ่งจะสอดยากหน่อยนะคะใบตองจะใบมะพร้าวจะแน่นค่ะติดแต่ใบตองนะนี่ค่ะสอดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จัดทรงเขาเล็กน้อยค่ะ
พอเราสอดจัดทรงเสร็จแล้วเราก็มาตัดเป็นปลายแหลมๆนะคะเปรียบเสมือนเป็นขากุ้งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพันนะคะพันส่วนด้านบนที่ดึงขึ้นมาเป็นพันคล้องประมาณนี้นะคะทำสองด้านนะคะเป็นส่วนตาของน้องจุ้งของเรานั่นเองจ้านี่นะคะพันไปด้านที่สองพอเราพันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนเกินออกนะคะตัดออกก็จะเป็นอันปรับแต่งตัวก่อนนิดนึงนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องจุ้งของเราก็จะได้เลยนะจ๊ะจุ้งจากใบมะพร้าวนะคะเราสามารถดึงปรับได้ตลอดนะคะก็เสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมานิสานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ